เลยครับIs about time. For those 25 minutes, I'm 100% focused on you, purely getting the result. How you guys doing? Do the...สวัสดีค่ะรุ่นสวัสดิ์คุณผู้ชมทุกคนด้วยนะคะสำหรับเช้านี้มาผิดเวลานิดนึงแต่ว่ามาส่งคุณผู้ชมกับความแข็งแรงนะคะสำหรับช่วงเป็นข่าวกีฬาพิมพ์พิมพ์จิตโสพลวันนี้เห็นพี่ไก่โปรยไปตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะว่าเรามีการแต่งตัวกันแบบนี้นะคะเพราะว่าเราจะนำสุขภาพดีมาฝากคุณผู้ชมทุกคนกับการออกกำลังกายวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษด้วยจ้าขาวเลยมีใครบ้างครับแนะนำเลยครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีค่ะให้แขกรับเชิญแนะนำตัวเองหน่อยเชิญครับสวัสดีครับชื่อวสุธรจีราวิมุตรัตน์นะครับชื่อเล่นชื่อปิ่งนะครับผมปัจจุบันเป็นฟิตเนสเทรนเนอร์นะครับอยู่ The Fitness Society นะครับผมที่ The Crystal PTT ชัยพฤกษ์นะครับปากเกร็ดครับผมครับครับทัศนชาญชัยชลากุลครับชื่อชอนครับปัจจุบันเป็นครูฝึกสอนสมุคคลครับไม่มีสังกัดครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันถึงประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยฮอตฮิตเหลือเกินเดี๋ยวขอแรกที่กับคุณชอนนิดนึงโอเคได้ครับผมเป็นประเด็นที่ฮอตฮิตมากสำหรับการออกกำลังกายแบบ T25 วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ T25 ให้มากขึ้นนะคะไงเรียนถามเทรนเนอร์สองท่านก่อนว่าไอ้ออกกำลังกาย T25 เนี่ยมันคืออะไรครับผมก็ถ้าให้พูดสั้นๆง่ายๆนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันคือการเต้นแอโรบิกหรือเปล่าเพราะว่าเห็นแบบดูแบบผ่านๆเฮ้ยมันเต้นๆๆอยู่นะ25นาทีแต่จริงๆแล้วมันคือการออกกำลังกายแบบใช้บอดี้เวทก็คือใช้น้ำหนักตัวของเราเนี่ยเป็นแรงต้านนะขั้นพื้นฐานแล้วก็อาจจะเคยได้ยินว่าเฮ้ยมันมีอัลฟาเบต้าแต่มันมี3เฟสใช่ครับผมจะมี3เฟสก็คือจะเรียงตามนะครับแบบระดับเบาไปก่อนก็คืออัลฟานะครับสำหรับผู้ที่ควรจะเริ่มต้นเล่นนะครับผมก็คือจะเป็นออลบอดี้เลยนะครับผมแล้วก็เบต้าที่จะหนักขึ้นมาอีกแล้วก็แกมมาที่จะมีการใช้อุปกรณ์เสริมเช่นพวกดัมเบลหรือยางดึงขึ้นมาอีกครับผมแล้วทำไมมันดังจังเลยครับช่วงนี้มีอะไรที่ทำให้คนฮิตเขาชอบกันฮะเกิดจากดาราครับเขาไปเล่นกันก่อนนั่นคือจริงๆแล้วมันมีมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะว่าพอตัวโปรแกรมเนี้ยพอเขาไปเล่นกันแล้วก็เริ่มลงอินสตาแกรมลงรายการคนเห็นก็เลยตามกันมาว่าเฮ้ยทีผ้าดีมันได้ผลในการลดน้ำหนักอะไรเงี้ยครับแสดงว่ามันต้องได้ผลนะน้ำหนักลงเร็วเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าคือน้ำหนักเนี้ยพอถึงจุดนึงมันจะคงที่เพราะว่าเวลาเรากินเรากินปกติแต่เวลาลดมันก็จะพอดีกันพอถึงจุดนึงก็จะเจอตรงกลางอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันต้องเกี่ยวข้องกับการควบคุมอาหารด้วยด้วยครับก็คือควรจะกินอาหารให้มีประโยชน์ให้มีประโยชน์แล้วก็คลีนที่สุดใช่ครับถ้าเกิดอยากลดน้ำหนักเร็วแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเฮ้ยเราไม่ต้องการลดน้ำหนักนะจริงจุดประสงค์จริงที่เราต้องการก็คือลดไขมันไขมันใช่ไหมครับซับซ้อนนะและเลข25นี่คืออะไรฮะ25คือเขาบอกว่าโปรแกรมเนี่ยเขาคิดขึ้นมาแล้วเนี่ย25ทีคุณเหมือนออกกำลังกายเป็นชั่วโมงเลยสำหรับคนที่น่าจะเหมาะสมกับคนในยุคปัจจุบันใช่ครับผมเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามีเวลาน้อยไงเราไม่สามารถที่จะไปออกกำลังกายแบบชั่วโมง2ชั่วโมงได้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาบอกว่าขอแค่25นาทีต่อวันเท่านั้นเองสำหรับเวลาตรงนี้เนี่ยในชีวิตของคุณเนี่ยมาแค่25นาทีทีนี้มีคำถามด้วยว่าออกกำลังกายมันควรจะออก25นาทีเนี่ยเช้ากลางวันเย็นหรือว่าก่อนนอนเพราะว่ามีบางตำราบอกออกกำลังกายดึกไม่ดีเช้าดีกว่าคือนี้ครับการออกกำลังกายมันจะเป็นการกระตุ้นระบบประสาทกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการตื่นตัวสมมติว่าเฮ้ยจะนอนแล้วสักสามทุ่มแต่จะเล่นก่อนนอน2ทุ่มอย่างเงี้ยผมว่ากว่าจะหลับได้จริงๆอ่ะมันก็ไม่3ทุ่มหรอกครับใช่มันยังไม่ทันเพราะว่ามันยังไม่ทันได้มีการดาวน์ระบบประสาทค่ะเพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนนี้ออกช่วงไหนก็จริงๆแล้วออกได้ทุกช่วงที่คุณว่างครับจริงๆก็คือขอให้ออกง่ายๆขอให้ออกครับการออกกำลังกายบางคนก็วิ่งตอนเช้าบางคนก็วิ่งตอนเย็นการออกกำลังกายแต่ว่าเขาจะมีช่วงดอกของศาสตร์อะไรต่างๆประมาณ2 ชั่วโมงให้มันได้หลับสนิทสงสัยนิดนึงว่าที25ที่ฮิตๆเนี่ยค่ะคือออกได้ทุกคนไหมคะหรือว่ามีคำแนะนำไหมคะว่าถ้าตัวเองรูปร่างแบบนี้มีโรคประจำตัวแบบนี้ไม่ควรออกถามว่าออกได้ทุกคนไหมผมก็บอกเลยว่าได้ทุกคนนะครับผมแล้วก็ทุกเพศทุกวัยแต่ทีนี้ต้องบอกอย่างนึงว่าคนที่ไม่เคยออกกำลังกายมาก่อนไม่มีประสบการณ์การออกกำลังกายมาก่อนนะครับผมไม่ควรที่จะแบบทำเต็มสูบขนาดแบบเขาแบบต่อเนื่องนานๆเพราะว่าสมมติว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเหนื่อยไม่ไหวแล้ว
แล้วก็พออย่าไปกดดันตัวเองมากขนาดนั้นแล้วก็มันจะมีท่าบางท่าที่ควรจะระวังในการในความอันตรายความเสี่ยงหลายๆอย่างตามพวกข้อต่อเข่าไหล่ศอกอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เคยออกกำลังกายด้วยบอดี้เวทมาก่อนบางท่าอาจจะทำไม่ถูกต้องแล้วก็เกิดอันตรายได้ครับผมอย่างเช่นอยากแล้วครับครับผมเช่นท่าอย่างเมื่อกี้ที่พี่ไก่อันนี้ครับอย่างท่าที่จะย่อตัวอย่างเงี้ยครับค่อนข้างเขาจะใช้บ่อยมากเลยก็คือสควอทมันได้ตรงไหนอะคะสควอทเนี่ยครับเป็นท่าที่ภาษาชาวบ้านมันได้ตรงนี้มันได้สะโพกเลยก็คือเน้นที่กล้ามเนื้อต้องหลังตรงเหรอใช่ครับผมเน้นที่คอร์ดไดเซปนะครับกล้ามเนื้อทั้งขาทั้งหน้าแล้วก็เล็งเต็มสตริงนะครับผมก้นนะครับผมก้นจะยกเลยหลังจากออกท่านี้ใช่ครับผมแต่ทีเนี้ยขออนุญาตหันข้างนะครับค่ะหลายคนนี่อาจจะไม่ระวังนะครับก็คือหนึ่งก็คือย่อตรงๆแบบนี้เข่าเลยเท้าแบบนี้เหมือนที่พี่ไก่ทำเมื่อกี้อันตรายครับผมทำผิดเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไปเรียบร้อยครับมันต้องยังไงฮะนะครับเพราะว่าในคลิปบางตัวเนี่ยเขาคือเราฟังตามที่เขาพูดไม่ทันใช่เล่นพอเราเหนื่อยเราก็ไม่ได้ยินใช่ทำก็ทำครับผมที่ถูกยังไงครับที่ถูกนะครับผมเข่าเราจะต้องไม่เลยปลายเท้าเพราะฉะนั้นเราจะย่อเข่าแล้วถอยก้นลงนะครับผมเข่าผมจะไม่เลยปลายเท้าเลยใช่ครับผมถอยอีกนิดนะครับพี่พิมขาถอยไม่ใช่ครับไทยเป็นถอยต้นถอยตัวมาอย่างเงี้ยเหรอคะนี่แค่ท่าแรกจะหกล้มแล้วนะคะผมว่าอย่างนี้ดีกว่าพออ๋องั้นเรามาลองอะไรดีกว่าไหมคะผมว่าเราต้องเอาจริงครับคุณผู้ชมครับไหนๆพี่หมวยก็แต่งตัวมาจัดเต็มขนาดนี้แต่แน่นอนครับไม่ใช่แค่พี่หมวยคนเดียวทีมผู้ประกาศเป็นข่าวเช้านี้ครับแต่งตัวกันมาพร้อมแล้วกรุณาเดินเข้ามาเชิญเลยค่ะเดินเข้ามาผู้นำด้านหน้าเลยครับด้านหน้าเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับทุกคนพร้อมไหมฮะวอร์มร่างกายครับพร้อมค่ะวอร์มร่างกายก่อนไหมฮะเดี๋ยวขึ้นข้างบนเลยรองเท้าสู้ก็แต่งไงผมพร้อมแล้วมาปิ๊กเดี๋ยวเชิญทางผู้นำเดี๋ยวลองขยับเทรนเนอร์ด้านหน้าเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับบรรยากาศในห้องส่งวุ่นวายเล็กน้อยนะครับขอเพลงดังๆเลยครับเราคงไม่มีเวลาถึง25นาทีใช่ไหมครับผมขอเวลาแค่ประมาณ5นาทีนะครับ5นาทีก็เยอะเราจะเปลี่ยนท่าจากเบาไปหนักแล้วครับเอาจากเบาทีนึงนะครับเริ่มด้วยการครับใช้มือนะครับผมจับนะครับยกขาครับยกขาขึ้นสูงนะครับในกล้ามเนื้อขาหน้าคอครับเนี่ยเราตั้งกายครับขยิบเท้าปลายเท้าขึ้นครับแล้วก็ใช่ครับผมขาไปไหนถอยนิดนึงครับถอยพยายามอยู่ที่ครับพยายามหายใจนะครับการออกกำลังกายไม่คือการหายใจแล้วผมครับครับยกสูงขึ้นครับมือจับกันมือจับขาเข่าครับมือจับกันครับมือจับขาดีนะต่อครับผมเขาตอบยกขึ้นครับผมดีครับพี่นะครับใช่ครับครับผมกลับกันครับแต่ขาของคุณครับสองนิ้วครับนะครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับโอเคอีกสิบวินาทีเต็มตัวเปลี่ยนท่าต่อไปนะครับจ็อกกิ้งนะครับซิมนะครับผมพยุงเท้านะครับพยุงเท้าจับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาย่าซ้ายขวาพยายามให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ครับผมเหมือนจับเท้าครับเหมือนจับเท้าซ้ายขว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 าดีครับผมจับที่สุดวินนะครับใช่ครับสันค่ะครับผมเหมือนฟุตเวิร์กครับเหมือนฟุตเวิร์กมวยครับคือฟุตครับครับผมย่าไปเรื่อยๆครับแนะนำนะครับทุกคนที่ออกที่บ้านนะครับควรจะใส่รองเท้านะครับโต๊ะแล้วนะครับนิ่งโต๊ะเขาวิ่งนะครับจะเซฟข้อเข่ามากกว่าพยายามหายใจครับอยากการหายใจแต่ว่าไม่แนะนำคือรองเท้าส้นสูงแนะนำรองเท้าส้นสูงอยากให้เป็นรองเท้ากีฬานะครับเป็นรองเท้าพยายามหายใจนะพยายามหายใจตลอดนะครับหายใจตลอดนะครับไม่กั้นหายใจไม่กั้นหายใจครับผมต่อไปครับท่าหนักขึ้นอีกนะครับครับสปินนะครับ4 9 1 2 3 4สควอท1ครั้งสควอทครับผมจับ1 2 3 4เลยนะครับสควอทนะครับผมต่อนิดนึงนะครับสควอทนะครับปึ๊บยับยับเท้าครับทำให้เป็นเท้าถอยก้นเยอะๆครับผมปึ๊บไปเรื่อยๆครับหายใจหายใจออกตรงย่อลงหูย่อเข้าหายใจออกตรงย่อลงหูให้มากที่สุดไปเข้าครับผมหายใจออกตรงย่อลงหูหายใจเข้านะครับผมปึ๊บปึ๊บสองทีปึ๊บนะครับเก็บระดับหนึ่งระดับโค้ดครับผมโอเคครับผ
ครับผมต่อไปครับเปลี่ยนท่าครับอัลติเมทลังนะครับผมเอามือจับเอวนะครับก้าวขาไปข้างหน้ายาวๆนะครับผมย่อลงตรงกลางปึ๊บยึดขาขึ้นตัวครับผมขึ้นมานะครับเข่าไม่เลยไปเท้านะครับไม่ล้มหนักไปข้างหน้าย่อลงตรงกลางปึ๊บขึ้นนะครับผมก้าวไปข้างหน้าเหยียบให้มั่นนะครับก้าวด้านหน้าเลยครับปลายเท้าเปิดนะครับปึ๊บย่อลงขึ้นนี่ครับผมเปลี่ยนข้างตอนนี้ได้เอาละครับคุณผู้ชมครับคงจะหมดเวลาเป็นข่าวคราวนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปแจมกับทุกคนนะครับแล้ววันนี้เราลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีค่ะมาต่อครับต่อครับผมครับนี่ร้านนะครับต่อเลยครับต่อเลยครับครับผมเป็นข้าวครับ